สุดท้ายฉันก็ต้องเจ็บรักก็ต้องคอยเก็บอยากเตือนจะไปก็ทำไม่ได้ใจต้องฟื้นรักที่มีอยู่ไม่มีทางคนที่รักตัวเองขนาดนั้นไม่มีทางคิดสั้นทำร้ายตัวเองทำร้ายได้แต่คนอื่นเชื่อฉันแต่ฉันโอ้ยยายโบนี่แกเป็นเพื่อนใครกันแน่เนี่ยจะพูดให้ดามเป๋ทำไมมันจะฮึดได้อยู่แล้วเออฉันก็แค่ถามเผื่อๆไว้แต่ถ้าแกสองคนมั่นใจอย่างนั้นก็แล้วไปฉันก็ขอให้น้องเขาทำใจได้เร็วๆก็แล้วกันอาจารย์โบคะวอร์ด ER โทรมาตามค่ะแวบออกมาจากวอร์ดแค่แวบเดียวมีผู้หญิงถูกรถชนที่หน้าโรงพยาบาลค่ะจริงเหรออาจารย์ไปไหนคะคนไข้ที่ถูกรถชนเมื่อกี้อยู่ไหนคะอ๋อทางนี้ค่ะอาจารย์เอิญเดี๋ยวหมอทำแผลให้นะคะคนไข้เจ็บตรงไหนคะอาจารย์ฟาราดาคะดิฉันหมอ ER ค่ะลืมใช่ไหมคะว่าดิฉันจบ ER มาเชิญค่ะสกินทางนู้นจ้ะอาการเป็นยังไงบ้างคะคุณค่ะโอเคเดี๋ยวหมออาจจะขออนุญาตกดดูนะคะถ้าเจ็บตรงไหนก็แจ้งได้เลยห่วงเขาแต่ทำเป็นปากแข็งว่าไม่ห่วงแกเนี่ยมันโกหกไม่เนียนเลยนะระดาเปล่าฉันไม่ได้เป็นห่วงเขาฉันแค่ห่วงคนไข้ที่ถูกรถชนล่ะอมวัดมาพูดยังไม่เชื่อเลยจ้ะฉันขอยืนยันนะว่าคนคนนั้นตายไปจากใจฉันนานแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาคนตายแล้วจะฟื้นคืนชีพมาได้ไงวะแรงเมื่อกี้ที่วอร์ด ER มีคนไข้ช็อกด้วยแหละที่นี่โรงพยาบาลนะจ๊ะมีคนไข้ช็อกแทบจะทุกวันจะตื่นเต้นอะไรนักหนาแต่เขาคือเอิญคนที่เป็นดารานะพี่เมื่อเช้าเขายังมาวอร์ดเราอยู่เลยจริงเหรอใช่ค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้น้องเปิ้ลบอกว่ามีคนไข้กำลังช็อกอยู่ที่วอร์ด ER ค่ะอย่าไปยุ่งกับวอร์ดอื่นคนไข้ที่นัดไว้มายังรถก็ไม่ได้อยากยุ่งเรื่องคนอื่นหรอกค่ะอาจารย์แต่ว่าคนไข้ที่ว่าเนี่ยคือน้องเอิญสนิธาดาค่ะใจเย็นนะคะเดี๋ยวคุณหมอกำลังจะมาแล้วค่ะค่อยๆหายใจนะคะคนไข้ไวทัลไซน์เป็นไงบ้างคะ BP 90-50 ค่ะพัลส์เรท100ครั้งต่อนาทีแต่ 95% ค่ะ
ขอพ่นเวนทูลินนะคะแล้วก็ขอเปิด normal saline C4 เลยค่ะคนไข้แพ้กล้วยหอมแบบอนาไฟและสึกค่ะอาจารย์รอบนี้ก็น่าจะเหมือนกันอาจารย์ระดาเป็นญาติคนไข้เหรอคะค่ะเมื่อกี้ก็เห็นคนไข้กินกล้วยหอมเข้าไปเหมือนกันนะคะน่าจะเหมือนอย่างที่อาจารย์ระดาบอกอะค่ะถ้างั้นขออะดรีนาลีน1ต่อ 1,000 นะคะ 0.5 mLim CPM 1 MIV นะคะเด็กซ่า5มิลลิกรัมพี่หมอเป็นไงบ้างสบายดีค่ะเอิญดีใจจังที่ตื่นมาแล้วเจอพี่หมอเป็นคนแรกมันใช่เรื่องน่าดีใจไหมทำอะไรโง่ๆอยากตายนักเหนื่อยฮะพี่หมอคะพี่หมอกำลังเข้าใจเอิญผิดนะคะเข้าใจผิดยังไงคะรู้ว่าตัวเองแพ้กล้วยหอมแต่ก็ยังกินนี่ไม่เรียกว่าอยากตายเรียกว่าอะไรเอิญก็แค่อยากรู้ว่าพี่หมอจะเป็นห่วงเอิญบ้างไหมยิ่งพูดแบบนี้ยิ่งเห็นแก่ตัวรู้ไหมว่าห้องฉุกเฉินเขามีไว้ให้ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินมีคนป่วยมากมายที่ต้องการคุณหมอคุณพยาบาลมาดูแลแต่เธอกลับทำร้ายตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจเนี่ยนะหัดนึกถึงใจคนอื่นบ้างไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเองใช่ค่ะเอิญเห็นแก่ตัวแต่ที่ทำไปเพราะเอิญกลัวเสียพี่หมอให้คุณหมอวิษณุฟังนะเอิญเธอเสียฉันไปนานแล้วค่ะใจที่เจ็บวันนั้นก็ยังไม่ไหวเลยทำเธอให้เสียใจทั้งที่ก็ทนฟื้นมองเธอที่มีน้ำตาโอ้เกลียดที่รู้ก็ยังจะทำตอกย้ำให้เธอฉันทุกทีแต่ก็เหมือนเดินวนไม่เคยไปไหนสุดท้ายฉันก็ต้องเจ็บรักก็ต้องคอยเก็บอยากเดินจากไปก็ทำไม่ได้ใจต้องฟื้นรักที่มีอยู่ฟื้นทนแทบไม่ไหวเออไม่ได้ชอบผู้หญิงเออชอบผู้ชายชอบผู้ชายเข้าใจยังแต่ไม่เคยทำได้จริงๆสักทีทำไม่อยู่แล้วก็ทิ้งเราไปแล้วพี่หมอก็แค่ของเล่นที่เอิญเบื่อแล้วปล่อยเอิญไปสักทีเถอะที่ผ่านมาเอิญก็แค่หลอกพี่หมอพอเอิญเห็นว่าพี่หมอรวยเอิญก็แค่อยากสบายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราอย่ามาเจอกันอีกเลยอันดา อาจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคนไข้มาถึงแล้วค่ะงั้นเชิญเข้ามาได้เลยค่ะโอเค
พี่ซูซี่อ่ะเอาไปเห็นว่าเป็นคนหลับยากหรอกนะแล้วยอมขับรถกลับไปเอาตุ๊กตาน้องเน่ามาให้เธอเนี่ยขอบคุณนะคะพอกองไว้ตรงนี้แหละไม่ต้องมาขอบคุณขอบใจอะไรทั้งนั้นเพราะพี่โกรธน้องเอิญมากทำไมฮะแพ้กล้วยหอมเดี๋ยวจะกินมันเข้าไปอีกดูซิเนี่ยถ้าหายไม่ทันมาเลยนี้ที่มีถ่ายงานจะทำยังไงรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองมีงานที่ต้องรับผิดชอบอีกตั้งหลายเรื่องทีมงานกองถ่ายคนทำงานเป็นร้อยที่ออกมาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวต้องมานั่งเสียเวลาเพราะน้องเอิญทำร้ายตัวเองมันถูกแล้วหรอรู้ตัวก็ดีแล้วคราวหน้าถ้าทำแบบนี้อีกพี่จะไม่คุยกับน้องเอิญรู้ไว้ด้วยโอ้ยพี่ไม่ด่าแล้วค่ะพี่ไม่ด่าแล้วนี่เดี๋ยวตาบุมต้องมานั่งประคบตากันอีกนะคะจริงผมก็ไม่อยากยุ่งเรื่องนี้หรอกนะครับแต่ในฐานะคนสนิทของอดาผมขอร้องอะไรคุณอยากได้ไหมครับคุณช่วยเลิกยุ่งกับเพื่อนผมได้ไหมครับ